วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูเนื้อปูผัดเม็ดมะม่วงเทซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะใส่กระเทียมสับผัดพอหอมใส่หอมใหญ่หั่นเตาผัดจนสุกใสตามด้วยพริกฝรั่ง3สีหั่นเตาเล็กและเห็ดฟางผ่าครึ่งผัดให้เข้ากันใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดเนื้อปูนึ่งสุกและเครื่องปรุงที่ผสมเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันดีใส่พริกขี้หนูแห้งหั่นท่อนต้นหอมหั่นท่อนและพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ